มี่ตอนที่ออดิชั่นรอบแรกร้องเสร็จปุ๊บเห็นพี่โดมร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกยังไงตอนนั้นไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะมองไม่เห็นค่ะ คือหนูใส่ตาสั้นก็เลยไม่รู้จนพี่ดาแซวก็แบบช็อกมากเพราะว่าไม่ได้คาดหวังว่าจะแบบว่าจะมีคนร้องไห้เพราะเสียงร้องเพลงของเราอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าถ้าหนูรักอะไรแล้วหนูจะเป็นเนิร์ดในสิ่งนั้นเลยทุ่มเทกับสิ่งนั้นเลยใช่ใช่ทำไมถึงสนใจอะไรแล้วก็ต้องทุ่มเต็มที่เพราะรู้สึกว่าแบบว่าเหมือนเฮ้ยก็ในเมื่อเราไม่ได้แคร์อย่างอื่นที่เราแบบว่าไม่ได้รักแล้วอะเราก็ต้องเอาความทุ่มเททั้งหมดอะมาลงกับสิ่งที่เรารักสิก็ในเมื่อเรารักมันแล้วอะไรเงี้ยเรารักมันแล้วเราก็ต้องลุยกันอย่างเต็มที่บรรยากาศเป็นยังไงบ้างสองสาวเป็นสองสาวทั้งหมด8คนมีอยู่แค่สองสาวต้องมาอยู่ด้วยกันสองห้องเดียวกันใช่ไหมห้องเดียวกันค่ะตอนแรกได้ข่าวว่ายังไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่แต่พอมาเป็น8คนสนิทกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นค่ะอ่าฮะทำไมถึงเข้ามาสนิทกันมากขึ้นนอนห้องเดียวกันถามเธอแหละเรามีความแบบชอบอะไรเหมือนกันค่ะทั้งแบบอาหารหรือว่าแบบสไตล์เนาะแล้วเราก็ชวนกันกินค่ะแล้วเราก็ชวนกันอ้วนใช่ค่ะอ๋อจะได้ก็ควบคุมโภชนาการกันขอ3คำที่เป็นตัวมี่จ้ะสาลีแย่งมี่ไปแล้วมี่จะตอบปลาสาลีตอบเหมือนกันได้ไหมคะอะไรนะกินอย่างเดียวชวนพอชวนปอนกินเรื่องจริงจะด้วยมั้งเอาสามคำกินทั้งวันค่ะนะฮะเพื่อนให้กินอย่างเดียวมาไม่ชอบนะฮะตัวเองตัดสินใจที่บอกว่ากินทั้งวันค่ะอ้าวปรบมือให้มี่จ้า